ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคม2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลนอกจากการตอบคำถามแล้วนะครับก็ยังมีการพูดคุยสายสดนะวิเคราะห์ดวงชะตาเป็นรายบุคคลนอกเหนือจากการพยากรณ์ดวงรายวันในภาพรวมของคนทั้งประเทศช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกอันนี้สะดวกรวดเร็วนะครับทาง SMS ทีมพีดีเว้นวรรคตามด้วยข้อมูลใส่มาให้ครบนะโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์ระบุมาด้วยว่าเกิดตรงกับวันไหนจะได้เป็นการรีเช็คโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านไหนที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นวันใหม่มาด้วยไม่ต้องแปลงวันในทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบทานดวงเพิ่มเติมไม่ได้ส่งมาที่4221606ใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขครับ024960493และ024960494ช่องทางผ่านทางโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net นะเราใช้เป็น tv.net แล้วนะครับคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะเข้ามาได้รวมถึงคุณจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทุกรายการในสถานีครับทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com รวมไปถึงในเรื่องของจดหมายครับเขียนเล่าเรื่องราวสอบถามดวงชะตาเข้ามาตลอดจนเสนอความคิดเห็นต่างๆให้ตรงใจ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140อันนี้คือช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้นะครับและวันนี้ก็ยังมีสิ่งดีๆที่จะนำมามอบให้เหมือนเช่นเคยตลอดทั้งสัปดาห์ครับที่เห็นด้านหน้านี้นะครับก็คือหนังสือธรรมะกายกำหนดกรรมธรรมกำหนดใจซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับท่านได้กรุณามอบให้พระครูพันธกิจนะครับเนื่องในโอกาสวันออกพรรษาที่ผมได้เข้าไปทำบุญนะครับที่วัดแห่งนี้วันละ10เล่มครับจะแจกจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับกติกาง่ายนิดเดียวครับพิมพ์คำว่าส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกนะครับพิมพ์คำว่าหนังสือระบุชื่อนามสกุลจังหวัดนะครับแล้วก็ส่งมาที่4221606นั่นแหละจะร่วมสนุกชิงหนังสือพร้อมกับสอบถามคำถามเกี่ยวข้องกับดวงชะตาก็ได้เช่นเดียวกันหรือใครอยากจะร่วมสนุกชิงหนังสือก็พิมพ์อย่างที่เรียนแค่ที่ว่านั้นนะครับนะหมายเลข4221606เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับในแฟนเพจของทาง Miracle นะครับหลังจากที่รายการสดจบลงหนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่าเนื้อหาดีมากนะครับอธิบายในเรื่องของกรรมซึ่งหมายถึงการกระทำกรรมก็มีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีสิ่งไหนควรหลีกเลี่ยงส่วนการใช้ธรรมกำหนดใจนั้นก็หมายถึงใช้หลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนำพาให้เราหลีกเลี่ยงในเรื่องของกิเลสในเรื่องของความโลภให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายและยังบรรจุนะครับในเรื่องของพระคาถาบทสวดมนต์ที่มีความสำคัญอยู่ครบถ้วนกระบวนความนะฉะนั้นก็แจกวันนี้นะครับ10เล่มก็สามารถที่จะร่วมสนุกได้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยนะครับเบรกแรกก็จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์ดวงรายวันนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่29ตุลาคม2558จันทรคติการแรม2ค่ำเดือน11ปีมะแมครับทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองครับเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เน้นในเรื่องของเอกสาร
นะเปเปอร์ต่างๆไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำสูญหายก็ได้ผิดพลาดก็ได้แต่เงินทองรวมถึงการลงทุนและหัวใจถ่ายดีนะครับวันนี้สภาพคล่องไหลรื่นถ้ามีโอกาสลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าสมรูปเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้แนวโน้มต้องบอกว่าดีนะครับผมให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานระวังปัญหางานเอกสารกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อได้ชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเมื่อกี้มังกรให้ระวังเรื่องเอกสารกุมวันนี้ผมเน้นปัญหาเรื่องคนและเป็นคนในด้วยนะคนทำงานเป็นทีมหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานภายในหน่วยงานเดียวกันวันนี้มีโอกาสที่จะขัดแย้งกันเองนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้คนไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะก็หลีกเลี่ยงการเข้าหุ้นหรือแม้กระทั่งการให้ใครขอหยิบขอยืมแต่ยังโชคดีครับความรักหัวใจวันนี้ไม่ทุกข์นะคนโสดก็จะมีโอกาสและจังหวะดีๆผ่านเข้ามาให้กระชุ่มกระชวยครับอีกหนึ่งราศีที่ให้น้ำหนักในเรื่องของสัมมาอาชีพบรอนทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้อาการก็เริ่มที่จะทุเลาปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ในส่วนของงานอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปควรจะรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างโดยเฉพาะใครที่ทักท้วงแล้วรู้สึกได้ว่าเขาปรารถนาดีหัวใจไม่เหมาะกับการเริ่มต้นวันนี้อย่าผีผามระวังแหวกหญ้าแล้วงูจะตื่นเงินทองก็ไม่ควรจะคิดการใหญ่นะครับวันนี้เสริมไม่มีความหนักแน่นนะทุกเรื่องสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับต่อกันด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เมษงานถ่ายดีครับคนทำธุรกิจเนี่ยวันนี้มีโอกาสที่จะได้เจอช่องทางที่น่าสนใจนะฉะนั้นวันนี้พยายามเปิดตัวเองการเข้าหาสังคมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆวันนี้สำคัญมากนะครับส่วนเรื่องของเงินทองวันนี้ต้องบอกว่าสอบผ่านใช้จ่ายสมเหตุสมผลนะครับรู้จักกินรู้จักเก็บแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจคนที่เรื่องมากก็มีโอกาสที่จะได้ปลดล็อกเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลภาพใหญ่นะรับสิ่งใหม่ๆนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้งานกับเงินกลับด้านกันนะครับงานให้ระวังมีข้อขัดแย้งกับเพศตรงข้ามนะครับแต่เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนอย่างที่ผมเรียนน่ะไอ้คำว่ากลับด้านก็คือมีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากต่างเพศความรักหัวใจยังมีหลักฐานความมั่นคงนะครับคนที่มีครอบครัววันนี้มีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่กับสมาชิกแต่โสดไม่เด่นเท่าไหร่อีกหนึ่งราศีนะครับที่เสริมในเรื่องของงานกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีคนคู่เมถุนนะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้งานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้มันเกิดประโยชน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมวันนี้อย่ามัวแต่พูดนะอย่ามัวแต่คิดลงมือปฏิบัตินะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังพอที่จะมีโชคมีลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการสนับสนุนจากผู้ใหญ่การลงทุนก็ลองชวนดูมีปัญหาก็ลองขอดูสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเจอรักใหม่แต่ถ้าใครมีคู่แล้วต้องระวังนะครับเสริมในเรื่องของงานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครึ่งทางนะครับชัดเจนมากเป็นในเรื่องของงานแต่ก็มี2ประเด็นนะครับสำหรับชาวเมถุนนะครับรวมไปถึงในเรื่องของของชาวราศีเมษเนี่ยเน้นเรื่องงานเหมือนกันแต่เป็นลักษณะที่ว่าต้องรู้จักใช้ประโยชน์ต้องรู้จักใช้โอกาสแล้วจึงจะดีแต่ถ้าเป็นชาวราศีมังกรราศีกุมนะครับแม้กระทั่งราศีมีนเนี่ยวันนี้ต้องระวังในเรื่องของงานให้มากมังกรระวังเรื่องงานเอกสารกุมระวังเรื่องคนนะส่วนชาวราศีมีนวันนี้คิดเยอะๆทำอะไรต้องมีความหนักแน่นนะครับ
ครึ่งหลังนะครับเรามาตามกันต่อเริ่มที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมประคับประคองสิ่งเดิมให้ดีก็พอแล้ววันนี้ไม่จำเป็นต้องนับหนึ่งกับสิ่งใหม่เพราะเกณฑ์ในการทำสิ่งที่แตกต่างวันนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้สายป่านยาวครับสภาพคล่องมีมากพอหัวใจผมอยากที่จะให้คำนึงถึงความสุขส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วงานอีกหนึ่งราศีนะเน้นของเดิมสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ในเรื่องของงานมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จในสิ่งที่หมายมั่นมีเกณฑ์จะได้รับการยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะพวกที่มีวิชาชีพเฉพาะทางแต่หัวใจวันนี้ทำอะไรอย่าเสี่ยงนะครับถ้ารู้ว่าคนรักไม่ชอบอะไรหรือทำอะไรแล้วมันผิดต่อศีลธรรมอันดีวันนี้ให้หยุดไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนหรือไม่ก็ตามเงินทองวันนี้กลางๆสมเหตุสมผลครับถ้าเตรียมตัวมาดีและมีความพร้อมก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างแต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าได้คาดหวังลักทรัพย์เงินทองสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินต่อกันด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมคนที่มีปัญหาแล้วหาทางออกไม่ได้ถอยหลังกลับนะจุดเริ่มต้นถูกทางหรือไม่กระดุมเม็ดแรกติดผิดที่เหลือก็ผิดหมดนะครับและที่สำคัญวันนี้ไม่เหมาะกับการทำอะไรที่เร่งรีบส่วนเงินทองไม่มีปัญหาส่วนหนึ่งวันนี้ชาวราศีกรรมก็ไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรเป็นพิเศษหัวใจวันนี้ประนีประนอมนะครับผ่อนสั้นผ่อนยาวอย่าตึงไปซะทุกเรื่องงานอีกหนึ่งราศีนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้การหากุนซือหาที่ปรึกษาหากูรูที่รู้จริงโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการลงทุนเป็นสิ่งที่ดีนะครับและคุณจะได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจแต่หัวใจไม่เด่นวันนี้คนโสดผมใช้คำว่าไม่สมหวังคนมีคู่ก็มีเกณฑ์เกิดปากเสียงทะเลาะส่วนงานทุกอย่างอยู่ที่ใจครับจงพึงพอใจในสิ่งที่พึงมีพึงได้ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอย่ามัวแต่เงื้อง่าราคาแพงนะครับคิดอะไรได้ให้รีบลงมือปฏิบัติการเข้าถึงการเข้าหาความรวดเร็ววันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้งานเดินหน้านะครับส่วนเงินทองก็เป็นอีกหนึ่งราศีครับวันนี้สภาพคล่องถึงจะเป็นช่วงปลายเดือนก็ยังไหวอยู่นะเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้พึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันวันนี้แฟนอาจจะช่วยเหลือภารกิจต่างๆในชีวิตประจำวันของคุณได้นะครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นคิดอะไรได้ให้รีบลงมือปฏิบัติกับสีกรมท่าครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ผู้ใหญ่สำคัญนะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องรู้จักใช้คำว่าเทคแคร์ก็ได้นะหรือให้ความสำคัญก็ได้แต่อย่าถึงขนาดประจบสอพลอนะส่วนเรื่องเงินทองอย่าได้คาดหวังครับหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่ใจคิดการลงทุนก็แปรปรวนในเรื่องของการใช้จ่ายก็มีโอกาสเกิดรายจ่ายจรที่เราไม่ได้คาดหวังเช่นเดียวกับความรักหัวใจครับวันนี้อะไรก็เปลี่ยนแปลงได้เสริมไม่มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตกับสีครีมส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครึ่งหลังนี่กระจายกันไปนะครับธนูพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยนะครับจะได้รับความเมตตาส่วนชาวราศีพิจิกวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของงานแต่มี2ด้านนะครับวันนี้ถ้าคุณไวถ้าคุณกล้าพอคุณจะได้รับความสำเร็จส่วนชาวราศีตุลวันนี้เน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนเป็นหลักสิงห์เน้นเรื่องของสตุ้งสตางค์ครับนะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมสำคัญที่สุดส่วนชาวราศีกรกฎเนี่ยวันนี้ให้ทำสิ่งเดิมให้ดีก่อนนะอย่าเพิ่งคิดไปทำสิ่งอื่น
ครบแล้วนะครับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีใครอยากจะทวนซ้ำนะครับหรือว่าถ้าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันเข้าไปกดไลค์นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะครับซึ่งทางทีมงานจะนำไปลงไว้นะในช่วงหลังรายการสดเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาพูดคุยสายที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้รวมถึงการตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ